ทวงความเป็นธรรมให้ได้ก่อนอันดับแรกผมคิดตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้วออกไปต้องหาทวงความเป็นธรรมมาให้ได้ก่อนมายืนยันต่อสาธารณชนว่าเราเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์เป็นวันที่1 สิงหาเป็นวันเสาร์ช่วงเวลา4 โมงเย็นผมขับจักรยานจากบ้านไปตัดผมแล้วร้านตัดผมเนี่ยต้องผ่านหน้าบ้านที่เกิดเหตุอยู่แล้วครับก็พอผ่านไปปุ๊บก็ไปเจอเพื่อนกับพี่ก็นั่งตั้งวงกินเหล้ากันอยู่แล้วก็มีการชวนกินเหล้ากันเพราะว่าตอนนั้นผมนี่เพิ่งจะจบนักเรียนใน10มาใหม่ๆคือจะฉลองกันกินเหล้าตามปกติประจับตามวัยรุ่นนะครับแล้วก็อยู่สักพักนึงเนี่ยเขาก็มีผมก็เห็นว่าเขาคุยโทรศัพท์กับคนคนหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วพอคุยเสร็จพี่ผมก็บอกว่าน้องเขาจะมากินเหล้าด้วยจะมากินได้ไหมผมก็มาดิแต่ปัญหาคือเขาไม่มีรถไปรับผมก็ว่าเขาก็มาถามผมว่ามีรถไหมผมก็ว่ามีอยู่บ้านแล้วผมก็เอาจักรยานเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นรถเก่งมาพอไปรับปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็กลับมาบ้านที่เกิดเหตุพอกลับมาปุ๊บก็กินเหล้ากัน5 คนกิน5 คนปุ๊บทุ่ม 45เนี่ยผมก็ขอตัวกลับบ้านก่อนผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บไปดูลูกแป๊บนึงเดี๋ยวมาจากนั้นผมก็ไม่ได้มาอีกเลยเพื่อนผมโทรมาบอกว่าผมเนี่ยไปทำอะไรใครไว้ผมก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนบอกว่าเพื่อนผมก็บอกว่าไอ้2 คนนั้นน่ะมันอยู่โรงพักเอ้าไปอยู่เรื่องอะไรแล้วก็เพื่อนผมก็ถามว่ามึงพาผู้หญิงมาทำอะไรเมื่อวานเอ้าผมก็บอกไม่ได้ทำอะไรกลับมาบ้านแล้วไม่งั้นมึงก็ไปดูโรงพักดิมึงไปดูในเพจของข่าวของอำเภอดิเนี่ยผมก็เข้าไปดูอุ้ยตกใจเลยคนแรกเลยครับเขาเป็นตัวการเลยผมก็ไปโรงพักพนักงานสอบสวนไม่ได้ควบคุมตัวผมก็กลับมาบ้านที่เกิดเหตุก็เจอเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้กับน้าของเขาแจ้งดำเนินคดีกับพวกเราในข้อหาข่มขืนรุมโทรมผมก็ถามว่าเขาไปแจ้งได้ไงมีใครได้ทำไหมเขาก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นจำเลยที่2เนี่ยก็กลับบ้านเหมือนกันเหลือแต่เจ้าของบ้านเขากับเยาวชนอีกคนหนึ่งที่อายุ17ในขณะนั้นนะครับอยู่กันแค่2 คนกับพี่เขากับหลานเขาอยู่กันครอบครัวของเขาเขาก็ไม่รู้อีกทีนึงเขาก็บอกว่านักข่าวมาแล้วตำรวจมาแล้วเต็มบ้านเลยผมตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมกับค่ายที่อำเภอเชียงคำแล้วแจ้งแล้วเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตอนนั้นผู้บังคับบัญชาก็รับรู้แต่พออีกวันหนึ่งวันที่4เนี่ยลงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันดังแล้วมันใหญ่แล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็พาผมเนี่ยมาพบกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาแต่ผมก็ให้การปฏิเสธตั้งแต่ชั้นจับกุมไม่ให้การใดๆทั้งสิ้นครับตั้งแต่ชั้นจับกุมเป็นต้นมาแล้วก็ไม่มีการควบคุมตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จผมก็กลับค่ายแล้วก็วันที่5ก็มาเจอกันที่มาฟ้องที่ศาลเริ่มมีหนังสือพิมพ์หลักๆของเมืองไทย2 แห่งไปลงข่าวหน้าหนึ่งว่าผมกับพวกเนี่ยรับสารภาพร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศจริงผลนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจริง แล้วผมกับพวกร่วมกันเสพยาขณะตั้งวงดื่มสุราจริงซึ่งมันตรงกันข้ามผมไม่เคยเจอสื่อไม่เคยเข้ามาหาผมไม่เคยสัมภาษณ์ผมก็ยังค้างคาใจเลยว่าเขารู้ผลนิติวิทยาศาสตร์ก่อนพนักงานสอบสวนได้อย่างไรครับเขาตัดสินผมว่าผิดได้อย่างไรตอนนั้นมีแค่พยานบุคคลของเขาก็ไม่ทราบว่าเขามีอะไรมาแจ้งเราแต่ว่าผมบริสุทธิ์ใจแน่นอนรู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำเพื่อนผมก็ยอมมั่นใจในตัวเองว่าไม่ได้ทำเหมือนกันแต่ต่างคนต่างมั่นใจว่าไม่มีใครทำก็เลยปฏิเสธทุกคนศาลชั้นต้นให้น้ำหนักไปทางคำให้การของเด็กมากกว่าตัดสินผมชั้นต้นเนี่ยยกมาตลอดชีวิตในข้อหารุมโทรมแล้วก็ภาคเพื่ออนาจารเนี่ย6ปีรวมกันเป็น106ปีแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ลดเหลือ1/3เหลือ37ปี4เดือนไม่พบการกระทำชำเราไม่พบตรวจบาดแผลบริเวณช่องคลอดไม่พบตัวอสุจิและคราบอสุจิบริเวณในช่องคลอดและนอกช่องคลอดไม่พบรอยฟกช้ำดำเขียวอะไรตามร่างกายเงี้ยสรุปคือไม่พบการกระทำชำเราวันนั้นคือวันที่เข้าเรือนจำวันแรกอยู่แล้วก็สู้คดีต่อเรื่อยๆเพราะพยายามประกันตัวแล้วแต่ว่าศาลลงความเห็นว่าอัตราโทษสูงสู้จนชนะคดีเกี่ยวกับเพศทั้งหมดแต่ผมยังติดในคดีภาคผู้เยาว์ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับเสรีภาพก็คือรถผมเป็นคนไปส่งใช่ครับไปรับเขามาผิดตรงนี้อันดับแรกชื่อเสียงฝั่งตัวผมพวกของผมแล้วก็ครอบครัวของพวกผมเสียหายหมดแล้วก็โดยเฉพาะผมรับราชการเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมันมีส่งผลกระทบหลายอย่างในจากการศึกษาบุตรการรักษาพยาบาลของพ่อแม่ลูกเมียส่งผลกระทบหมดไหนจะการเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานในอนาคตมันพังหมดเลยครับให้หนังสือพิมพ์ที่เขาลงข่าวผมในขณะนั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรหน่อยในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปเขาทำเหมือนว่าใช้น้ำหมึกของเขาเนี่ยไปทำลายชีวิตของคนคนนั้นแล้วไม่ได้สนใจใยดีไม่คัดกรองไม่ศึกษาข้อเท็จจริงให้ดีก่อนที่จะเอามานำเสนอครับมันดูแบบว่าเขายังไงเขาไม่สนใจเขาจะทำข่าวยังไงก็ช่างขอแค่ให้ได้ขายข่าวบนความทุกข์คนอื่นก็พอแล้วอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมยังไม่มีปัญญาที่จะหารายได้มาเลี้ยงลูกเลยตอนนี้ครับยังไม่มีงานทำเลยทุกวันนี้เพราะว่าไปที่ไหนก็อายใครจะไปรับครับนักโทษ